ป็นยักษ์ทศกัณฐ์ครับซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ครับพูดถึงของกระแสสังคมที่ผ่านมาที่มีเรื่องของเอาตัวทศกัณฐ์ไปเรื่องเอ็มดีของท่องเที่ยวไทยที่เป็นประเด็นถ้าผลงานอันนี้ออกไปนะคิดว่าจะตอบกระแสสังคมได้ยังไงอีกบ้างครับได้คะแนนความสวยแปลกตาคงไม่พอเพราะจะเป็นชุดประจำชาติไทยบนเวที Miss Universe ได้ก็ต้องสื่อเอกลักษณ์ชัดเจนและสามารถเปลี่ยนแบบสเก็ตบนกระดาษนำไปตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ได้จริงไม่เช่นนั้นก็อาจโดนคอมเมนต์ชุดใหญ่จากกรรมการอย่างชุดยักษ์ยิ้มสยามที่แม้นักออกแบบคิดลูกเล่นให้ดวงตาของยักษ์เปิดปิดได้หากด้วยเครื่องประดับศีรษะใบหน้ายักษ์ที่มีขนาดใหญ่ก็เสี่ยงที่นางงามจะรับน้ำหนักไม่ไหวยากที่จะใส่ประกวดแค่การคัดเลือกในบ้านเราก็ขับเคี่ยวกันหน้าดูแล้วนะคะเพราะว่าผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด4คนแต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะมีทั้งแชมป์เก่าปีที่แล้วนะคะผู้ออกแบบชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ขณะที่อีก3คนที่เหลือก็มีทั้งดีไซเนอร์มืออาชีพรวมถึงผู้ที่เข้าประกวดรายการเรียลิตี้โชว์แนวออกแบบเสื้อผ้าด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนค่ะนอกจากจะต้องมีเทคนิควิธีการนำเสนอและต้องตอบคำถามกรรมการให้ได้แต่ว่าอย่างนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือจะออกแบบชุดอย่างไรให้เหมาะสมกับไม้แขวนน้ำตาลชลิตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ด้วยค่ะตีโจทย์จากนางงามน้ำตาลชลิตาที่มีจุดเด่นใบหน้าสวยคมอย่างสาวไทยแท้ทำให้นักออกแบบฮิรันกฤตภัทรบริบูรณ์กุลเจ้าของชุดประจำชาติยอดเยี่ยมตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์เมื่อปีที่แล้วเปลี่ยนคอนเซปต์จากความขี้เล่นแหวกแนวมาเป็นชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยศิวาลัย Jewel of Thailandและเป็นชุดที่ชนะการคัดเลือกเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติบนเวที Miss Universe 2016ในฐานะผู้ออกแบบประทับใจตั้งแต่เห็นนางงามสวมชุดไทยรำถวายสักการะท้ามหาพรหมได้อย่างสวยสง่าจึงเชื่อมั่นว่าชุดไทยเหมาะที่จะส่งนางงามและสายสะพายประเทศไทยบนเวทีทั้งยังเหมาะสมกับช่วงเวลาและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระชุดไทยศิวาลัยเป็นหนึ่งในฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงฉลองพระองค์เพื่อต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างชาติถึง3ครั้งชุดไทยศิวาลัยเนี่ยเป็นชุดไทยพระราชนิยมลำดับที่8ซึ่งโอกาสในการใช้คือสำหรับงานพระราชพิธีนะครับหรือเป็นงานสำคัญนะครับงานสำคัญระดับชาตินะครับเราโอคิดว่าชุดนี้เหมาะกับงานนี้เพราะเป็นการที่เรามีตัวแทนผู้หญิงไทยคนนึงนะครับไปร่วมการประกวดระดับโลกนะครับแล้วก็เพื่อสื่อสารถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยด้วยการลงทุนบินไปชมการประกวดรอบชุดประจำชาติถึงขอบเวที Miss Universe ปีที่แล้วทำให้นักออกแบบวัย36ปีเห็นจุดอ่อนจุดแข็งในการสร้างสารชุดประจำชาติให้เตะตากรรมการซึ่งกลยุทธ์หนึ่งคือการออกแบบชุดให้เล่นกับแสงไฟบนเวทีเพื่อสะกดสายตาผู้ชมเป็นที่มาให้การออกแบบชุด Jewel of Thailand ใช้เทคนิคการปักลวดลายที่ประณีตด้วยการใช้ดิ้นทองผสมกับเพชรชวารอฟสกี้กว่า100ชิ้นทั้งชุดแม้มีหลายกระแสวิจารณ์ถึงความเรียบง่ายว่าอาจถูกกลืนกับชุดประจำชาติของประเทศอื่นๆอีกกว่า100ชุดหากที่จริงแล้วรอบชุดประจำชาตินั้นจะมีนางงามเพียง 5-6 คนทยอยโชว์ตัวบนเวทีนี่จึงไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่ต้องทำการบ้านให้หนักคือการหาวิธีพรีเซนต์ชุดให้เป็นที่จดจำในเวลาจำกัดมากกว่าค่ะเราก็ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับชุดรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยค่ะเราก็ต้องมาดูว่าในการทำดีเทลแต่ละอย่างเนี้ยมันเป็นมายังไงเพราะว่าเราก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่แบบเราได้สวมใส่ได้ใส่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นไม่ต้องกลัวเรื่องว่าไปยืนบนเวทีแล้วจะจมหรือเปล่าเพราะว่าไปเห็นมาแล้วกับตาว่าเขาไม่ได้ให้มายืนรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะยืนหน้าตำแหน่งของตัวเองขึ้นทีละ5-6คนแล้วก็ถ่ายเจาะเป็นคนๆไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ประเด็นนี้คือตัดไปได้เลยนะครับเพราะจะไม่มีการยืนรวมกันและทำให้ชุดเราจมหรือว่าเด่นกว่าใครนะครับเขาจะถ่ายเจาะทีละคนเพราะฉะนั้นถ้าชุดมันมีดีเทลที่น่าสนใจผู้กำกับในวันนั้นนะครับเขาจะ close up เองหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดเย็บชุดประจำชาติชุดจริงและยิ่งต้องแข่งกับเวลาเพราะเหลืออีกไม่ถึง2เดือนก่อนที่นางงามจะบินไปเก็บตัวที่ฟิลิปปินส์ในวันที่11มกราคมปีหน้าและประกวดจริงในวันที่30มกราคม
ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จจากปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวนางงามและชุดประจำชาติเป็นทั้งแรงกดดันและความคาดหวังของผู้เข้าประกวดรวมถึงแฟนนางงามที่รอลุ้นหน้าจอค่ะเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน